ซึ่งทริปจัดเที่ยวคนเดียวแถมทำคลิปท่องเที่ยวลงในช่อง YouTube สำหรับพระเอกหล่ออย่างอเล็กธีรเดชก็เลือกประเทศลาวเป็นครั้งแรกในการไปเที่ยวคนเดียวก่อนที่ไปก็มีหวานใจโบเมลาดามมารอที่สถานีรถไฟเป็นเพื่อนส่วนขากลับสาวโบก็ถูกเซอร์ไพรส์มารับที่สนามบินอีกก็เลยทำเอาให้หนุ่มเล็กถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่เจ้าตัวก็เผยที่เที่ยวเราคนเดียวแจงอยู่ในช่วงปิดกล้องละครอยากจะหาประสบการณ์ใหม่ๆคิดอยากจะเที่ยวคนเดียวหวานใจโบเมลาดาไม่ว่างและก็ไม่ว่าส่วนพ่อแม่ก็ยังงงนึกว่าชีวิตมีปัญหาเลยน้องก็บอกว่าลองดูช่อง YouTube ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานโมเมนต์ที่น้องไปส่งดีใจมากๆที่สถานีรถไฟน้องก็รอเป็นเพื่อนพอดีน้องเลิกงานเร็วคือน้องมีงานทุกวันมีเพลิงวางที่อื่นต่อแล้วก็ดูคนชอบทริปต่อๆไปมันก็สนุกอีกแบบนึงครั้งต่อไปก็อยากจะไปประเทศที่คนอื่นไม่เคยไปย้ำเราก็จะไปตอนที่น้องโบไม่ว่างเพื่อที่จะให้น้องไม่ว่างถ้าหากน้องว่างเราก็อยากจะไปหาน้องเซอร์ไพรส์มากตอนที่น้องโบมารับน้ำตาไหลมันเป็นความรู้สึกแบบที่ได้เจอคนที่เรารักมารอรับเราไม่รู้ล่วงหน้าด้วยก็เลยมีอิโมชันนอลทั้งอารมณ์